บ้านเราดูหลงครับเมื่อประมาณต้นเดือนพฤศจิกายน2558นะครับนางสาวธนิตาจันอิ่มได้นำโฉนดที่ดินนะครับพร้อมบ้านเลขที่99/9หมู่3ตำบลพญาแมนอำเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิตถ์มาขายฝากให้กับลูกความของผมนะครับในวงเงิน1 ล้านบาทแล้วก็มีกำหนดที่จะถ่ายถอนคืนภายใน6 เดือนนะครับพอครบ6 เดือนแล้วนางสาวธนิตาจันอิ่มก็ไม่ถ่ายถอนนะครับกรรมสิทธิ์ก็เลยตกเป็นของลูกความผมแต่นางสาวธนิตาจันอิ่มก็มาติดต่อขอทำสัญญาจัดซื้อจะขายบ้านดังกล่าวนี้คืนนะครับในราคา1,300,000 บาทแล้วก็ขอเช่าบ้านหลังนี้อยู่โดยให้ค่าเช่าแก่ลูกความผมเดือนละ5,000 บาทก็ปรากฏว่าทำสัญญาจัดซื้อจะขายบ้านและที่ดินคืนเนี่ยก็ชำระเงินค่างวดมาเพียง220,000 บาทแล้วก็ผิดนัดตลอดมาเมื่อผิดนัดนางสาวธนิตาจันอิ่มก็มาบอกลูกความผมว่าจะขอนำบ้านและที่ดินเนี่ยไปกู้ยืมเงินกับสถาบันการเงินเพื่อจะนำเงินมาชำระค่าซื้อบ้านและที่ดินแต่ปรากฏว่าจนปัจจุบันก็ยังไม่มีการดำเนินการแต่อย่างใดต่อมาเมื่อมีเรื่องอื้อฉาวโดยมีข่าวว่านางสาวธนิตาจันอิ่มไปหลอกลวงซื้อเข้ากล่องจำนวน10,000 กล่องนะครับก็ทำให้ลูกความผมเนี่ยรู้ตัวและทราบว่าอาจจะถูกหลอกก็เลยมอบหน้าให้ผมเนี่ยมีหนังสือบอกเลิกสัญญาจะซื้อจะขายบ้านและที่ดินและฟ้องขับไล่นางสาวธนิตาจันอิ่มและบริวารออกจากบ้านเลขที่ดังกล่าวซึ่งขณะนี้กำลังดำเนินการขั้นตอนในการบอกเลิกสัญญาและจะเตรียมการยื่นฟ้องขับไล่ที่ศาลจังหวัดอุตรดิตถ์ต่อไปครับ